หน่อยกับทุกสิ่งอย่างในชีวิตมีอยู่ช่วงหนึ่งร้องไห้แบบร้องไห้ทุกวันอะกูเป็นโรคซึมเศร้าบ่อะกูเป็นโรคซึมเศร้าบ่อะไม่มีความสุขเลยอะมันก็เลยเป็นปีที่อันค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็งงงวยกับชีวิตตัวเองแบบหนักมากสวัสดีค่ะทุกคนอันนะคะก็วันนี้นะกลับมาแล้วนะเฮ้ยไม่ได้คุยกับกล้องนานมากอะรู้สึกว่าเขินๆนิดนึงนะวันนี้นะคะอันจะทำเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าพูดคุยเม้ามอยชิทแชทอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองทำแต่คลิปวิดีโอแต่งหน้าแล้วก็รีวิวของอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แค่นั้นนะคะอยากจะทำแบบแนววอล์กหรือสไตล์ให้มันมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เรามาพูดคุยกันแบบจริงจังมากจริงๆนะคะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะตรงนี้เลยอันไปทำสีผมใหม่มานะตอนแรกที่ทุกคนเห็นอันน่าจะเป็นสีม่วงใช่ปะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะอันตั้งใจจะไปทำสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าทางร้านเข้าใจผิดคิดว่าที่ร้านน่ะมีแม่สีน้ำเงินอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยรอบแรกอันก็เลยทำมาเป็นสีม่วงก่อนนะคะพี่เจ้าของร้านนะคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าหนูมารอบหน้านะเดี๋ยวพี่จะเติมให้ฟรีเลยนะสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแก้มือเราก็เลยโอเคเลยจริงๆอ่ะสีม่วงอ่ะเราก็ชอบอยู่แล้วนะเราก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีแต่ว่าใจเรามันแบบยังไงก็อยากได้น้ำเงินอยากได้น้ำเงินแต่ว่าก็โอเคสีม่วงก็สวยก็ใส่สีม่วงมานะคะแล้วทีนี้เมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วนะคะอันก็เลยไปเติมสีน้ำเงินนี้มานะคะเพื่อที่จะแบบว่าเป็นการต้อนรับปีใหม่นะคะในปี2020ข้างหน้าตอนนี้นั่นแหละก็คือเป็นการแบบว่าทำสีผมต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนให้มันดูแบบว่ามีอะไรดูมีสีสันมากขึ้นนะเฮ้ยวันนี้เหมือนดีดมากเลยนะปกติจะพูดแบบทุกคนนั่นก็อย่างนี้แต่วันนี้คือแบบดูดีดกว่าปกตินะคะมาวันนี้นะคะตั้งใจที่จะมาพูดถึงชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็อนาคตนะคะว่าอยากจะทำอะไรอะไรอย่างนี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะคืออันแบบเอาวิดีโอไม่ค่อยประติดประต่อเท่าไหร่นะคะมันเริ่มมาจากการที่อันอ่ะไม่ค่อยโพสอะไรด้วยแหละคือเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะก็เป็นคนที่มีอะไรก็บอกโซเชียลบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ทุกคนรับรู้เหมือนกันนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยก็รู้สึกว่าทำไมจะต้องไปบอกใครตลอดเวลาว่าเราทำอะไรรู้สึกยังไงอะไรขนาดนั้นนึกออกปะมันก็เลยทำให้อันไม่ค่อยได้โพสอะไรมากมายนะคะคือพอนานไปก็คือกลายเป็นคนที่ไม่โพสหาอะไรเลยค่ะนั่นแหละมันก็เลยทำให้อันแบบว่าไม่ค่อยโพสอะไรในโซเชียลนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของการอัพวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอันก็ไม่ค่อยประติดประต่อเหมือนยังเมเนจเวลาไม่เป็นนะว่าจะต้องทำอะไรวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยก็คือขี้เกียจแบบขี้เกียจมากในช่วงปีที่ผ่านมาเฮ้ยทำไมมันต้องมาบอกทุกคนด้วยวะว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจอะไรคือก่อนหน้านี้นะคะอันทำงานประจำมาตลอดนะคะแล้วก็มีปีเนี้ยปีที่เพิ่งผ่านมาเนี้ยอันอะไม่ได้ทำงานประจำคืออยู่กับบ้านตลอดนะคะใช้ชีวิตแบบเป็นแม่บ้านแล้วอันก็เริ่มทำ YouTube นะคะคือเข้าใจปะคือคนมันเคยอยู่ในกรอบในระเบียบอะไรเงี้ยมาตลอดแล้วพอมันได้ออกมาใช้ชีวิตแบบว่าไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์อะไรเลยอะมันเลยทำให้อันแบบสับสนกับตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนเมเนจเวลาไม่เป็นด้วยนะคะมันก็เลยทำอะไรไปแบบลอยๆอะไรเงี้ยแบบว่าไม่ได้ตั้งใจคือมันไม่มีกฎอะมันเลยทำให้คนแบบเสียนิสัยไปเลยอะอาจจะไม่ใช่กับทุกคนนะแต่อาจจะเป็นที่อันเองนั่นแหละที่แบบพออยู่บ้านแล้วก็แบบไม่ทำเหี้ยอะไรเลยค่ะมันก็เลยเป็นปีที่อันค่อนข้างที่จะสับสนแล้วก็งงงวยกับชีวิตตัวเองแบบหนักมากเลยนะมันเหมือนคนที่ไม่มีเป้าหมายอะไรในชีวิตอะแล้วมันก็อยู่ไปแบบนั้นอะอยู่ไปวันๆแบบไม่ได้อยากทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรด้วยแล้วแบบพอมันคิดอะไรเยอะๆมันก็จะรู้สึกนอยกับตัวเองว่าทำไมเราไม่มีค่าเลยทำไมเราทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยพอมันรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าขึ้นมามันก็เลยทำให้อันยิ่งไม่อยากทำอะไรอะคือมันยิ่งนอยกับทุกสิ่งอย่างในชีวิตไปแบบตลอดเลยนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งร้องไห้แบบร้องไห้ทุกวันอะแบบไม่มีความสุขเลยอะทำไมต้องมาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ขึ้นมาทำอะไรเงี้ยมันก็ทำได้แต่ว่าตอนนั้นคือมันก็นั่นแหละคือมันร้องไห้ทุกวันจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูเป็นโรคซึมเศร้าบ่อะขนาดเลยนะเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาของอันในช่วงปีนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วในปี2020นี้นะคะอันก็คิดว่าจะอยากทำอะไรหลายๆอย่างนะคะคือก็มีคนที่อันรู้จักนะคะพี่ที่อันรู้จักเนี่ยเขาก็ทักมาแบบว่าอันแต่งหน้าไหมรับแต่งหน้าไหมอะไรเงี้ยคืออันก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคะอันก็อยากจะหาประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยแหละก็เลยแบบมีการรับแต่งหน้าบ้างปรับไปแต่ก็คือไม่ได้เยอะนะนิดๆหน่อยๆนะคะก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์เลยประมาณนี้
จนอารู้สึกว่าการทำอาชีพเนี้ยหรือแบบทางเดินสายนี้มันดูเวอร์ไปว่าคือเรารู้สึกว่าอาชีพเนี้ยพอทำแล้วมันแบบรายได้ค่อนข้างดีอะเลยสนใจว่าเอออันอยากจะไปเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาชีพแบบจริงจังนะคะแล้วพอดีกับมีพี่ที่รู้จักนะคะเขาประกาศที่จะเปิดคอร์สสอนแต่งหน้าแบบตัวต่อตัวอยู่พอดีเลยนะล่ารู้สึกว่าเออราคานี้มันโอเคสำหรับอันสุดท้ายนะคะอันก็เลยตัดสินใจสมัครลงคอร์สเรียนแต่งหน้าไปนะเดี๋ยวยังไงอันก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะว่าเอออันไปเรียนมาแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่งหน้าในสไตล์แบบนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่าอันไปแต่งหน้าใครอะไรเงี้ยก็จะเก็บวิดีโอไว้แล้วก็อาจจะเอามาอัพให้ทุกคนดูเป็นเหมือนผลงานนะคะหรือว่าใครอยากจ้างอะไรอย่างนี้ อีกอย่างนึงนะคะที่ตั้งใจที่จะทำในปีนี้นะคะปี2020เนี้ยก็คือการลดน้ำหนักเคยทุกคนคือตอนนี้อันอ้วนแบบอ้วนมากอ้วนที่สุดในชีวิตเราอะตอนนี้น้ำหนักอันไป80แล้วค่ะทุกคนปรบมืออันไม่เคยว่าขนาดนี้มาก่อนเลยเว้ยแล้วน้ำหนักอันมันขึ้นแบบเร็วมากอันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ชีวิตแบบเออแฮปปี้มีความสุขมากจนเกินไปนะคะมันก็เลยแบบอย่างที่เห็นเลยนะคะตัวใหญ่อย่างนักมวยป้อมหญิงนะคะก็ตั้งใจว่าจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะให้สุขภาพมันดีอ่ะเออประมาณนั้นแหละไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องผอมเพียวแล้วนะเนี่ยคือเอาเป็นว่าเดินแล้วขาไม่เบียดเป็นพอเพราะตอนนี้คือขาไม่ไหวแล้วนะแล้วก็วิดีโอในปีนี้นะคะที่อันตั้งใจจะทำก็คืออยากจะทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ใช่ป่ะอย่างที่บอกไปคืออยากจะทำอยากจะอัดอะไรก็อัดอยากจะพูดอะไรก็พูดอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอันมานะถึงแม้ว่าคนดูอันจะแบบหลักร้อยร้อยนิดนิด200อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันวิวน่าสงสารมากลูกก็ขอบคุณจริงๆนะคะที่ดูกันมานะคะก็จะมีแต่คนเดิมๆแหละอันว่านะเศร้าอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยเมามอยกันประมาณนี้นะคะรีวิวชีวิตสั้นๆที่ผ่านมาแล้วก็แผนอนาคตนิดๆหน่อยๆนะเดี๋ยวก็จะอัปเดตชีวิตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้นะคะแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะคิดอะไรอยากได้อะไรก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮ้ยซีเรียสจังอ่ะมันดูแบบเป็นผู้ใหญ่จังเลยอ่ะเออนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคะขอให้มีความสุขมากๆไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย